สวัสดีค่ะทุกคนพี่ปายอีกนะคะขอต้อนรับสู่ช่องปายพาไปนะคะซึ่งวันนี้พี่ปายก็จะมีคลิปดีๆนำเสนอให้กับทุกคนได้รับชมนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ปายก็จะมารีวิวเกี่ยวกับเป็นไมโครโฟนไวเลสนะคะซึ่งตัวนี้นะคะพี่ปายได้รับคำแนะนำซื้อมาจากแป๊ะกวนนะคะซึ่งเป็นช่องกวนกอดนะคะซึ่งแป๊ะกวนเนี่ยเขาก็เป็นสายทำ YouTube เหมือนกันค่ะก็ได้ส่งลิงก์มาใน Facebook นะคะบอกว่าตอนนี้แป๊ะกวนอะใช้ยี่ห้อนี้อยู่แล้วก็เขาอยากจะให้พี่ปายลองไปซื้อใช้นะคะซึ่งแน่นอนที่สุดค่ะยี่ห้อนี้นะคะก็จะเป็นยี่ห้อ TNVI นะคะก็จะเป็น Wireless Microphone นะคะก็ตัวนี้พี่ปายซื้อมาจากShopee นะคะหรือว่าLazadaก็ได้แล้วแต่เลยคือก็ประมาณ 1,995 บาทค่ะซึ่งตัวนี้นะคะพี่ปายสั่งซื้อไปเมื่อประมาณเกือบ2 อาทิตย์นะคะแล้วเนี้ยมันเขามาจากประเทศจีนโดยตรงเลยนะคะแล้วคือได้เมื่อ31 มกราคมที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าคือยังใหม่แกะกล่องโดยที่พี่ปายยังไม่ได้ใช้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะมีการทดสอบว่าสมมติถ้าเราถ่ายวิดีโอโดยที่เราไม่ได้ใช้ไมโครโฟนเป็นไวเลสเนี่ยเสียงจะดีไหมสมมติถ้าเราใช้แล้วอะเสียงจะดีหรือเปล่าเรามาดูซิว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันเลยค่ะอันนี้นะคะตอนนี้พี่ปายก็ถ่ายวิดีโอโดยที่ไม่มีไวเลสไมโครโฟนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูว่าไวเลสไมโครโฟนตัวนี้จะดีไหมนะคะตัวนี้ค่ะอันนี้ไม่ได้รีวิวขายของนะคะเพราะว่าสมมติถ้าของมันดีจริงมันก็เหมือนช่วยเราประหยัดในการที่เราจะใช้ไวเลสสปีกเกอร์แบบแพงๆนะคะแต่อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราต้องมาแกะกล่องนะคะว่าข้างในเนี่ยเขาแพ็กเกจเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยค่ะไปโอเคค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าTNVI Wireless Microphone เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะคะก้อนนี้ค่ะนะคะก็เป็นกล่องสาจีนหมดเลยนะคะนี่นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะตอนนี้บริเวณกล่องแล้วก็ตอนนี้มีบาร์โค้ดค่ะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะคู่มือเนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนค่ะซึ่งเป็นภาษาจีนที่เราก็ไม่ทราบว่ามันเขียนหรือว่าอธิบายยังไงบ้างแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะหาวิธีการใช้นะคะพี่ปายคิดว่ามันก็ใช้ง่ายค่ะไม่น่าจะยุ่งยากเท่าไหร่ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะ TNVI เนี่ย TNVI ตัว Wireless Microphone ของจีนเนี่ยนะคะตัวนี้เราสามารถใช้ได้ของทั้ง iPhone แล้วก็ Android เลยนะคะคือมันไม่เหมือนใบหมู่ย่านะที่เราจะต้องเลือกนะคะว่าอันไหนที่สามารถใช้ได้ iPhone กับ Samsung นะคะอันนี้นะคะเรามาดูนะคะเคสนะคะเคสของเขาจะเคสเป็นฮาร์ดเคสค่ะก็ค่อนข้างแข็งนะคะตัวนี้ค่ะก็เป็นแพ็กเกจที่น่ารักมากเลยค่ะอันนี้นะคะด้านในนะคะก็จะมีตัว receiver 1 ตัวแล้วก็เป็นไมโครโฟนเป็นไวเลส2 ตัวนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังค่ะอันนี้2 ถุงนะคะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเราเปิดดูกันเลยนะคะว่าตัวตรงนี้มันมีอะไรบ้างมีทั้งหมด3 ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวนี้เป็นประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะตัวนี้นะคะ2 ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไมโครโฟนนะคะก็จะเป็นไวเลสไมโครโฟนค่ะเห็นไหมคะตัวตรงนี้นี่ก็เราก็ใช้ใส่ในบนปลอกเสื้อนะคะตัวไมโครโฟนนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณค่ะตัวส่งสัญญาณนะคะก็ตัวส่งสัญญาณค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาอธิบายนะคะว่าตรงไมโครโฟนเนี่ยมันมีอะไรบ้างไมโครโฟนนะคะมันก็จะมีปุ่มตรงนี้นะคะเปิดปิดค่ะแล้วก็เปิดค้างเอาไว้นะคะไม่นานแล้วก็จะเป็นปุ่มจะมีสีน้ำเงินขึ้นค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มชาร์จนะคะปุ่มชาร์จแล้วก็ปุ่มที่เราใช้สาย AUX เนี่ยมาเสียบนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้เสียบในปลอกเสื้อค่ะส่วนตัว receiver นะคะก็จะมีปุ่มเปิดปิดเหมือนกันค่ะแล้วก็เปิดปิดนะคะนี่มันจะมีไฟเขียวด้วยแล้วก็ไฟสีฟ้าค่ะก็ตอนที่เราใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้2 ตัวนี้นะคะเปิดทั้ง2 ตัวเลยนะคะตัว receiver ตัวนี้เสียบกับโทรศัพท์นะคะแล้วตัวนี้ไว้ที่ปลอกเสื้อนะคะก็ตัวนี้เขาจะมีตัวเอาพุทด้วยค่ะเดี๋ยวเรามา ดูกันว่าใช้กันยังไงนะคะโอเคแล้วก็ส่วนสายนะคะนี่เป็นสายเขาจะให้มาเยอะมากค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะสายนะคะทั้งหมดมันจะมีตรงนี้มันจะมีทั้งหมด3สายค่ะนี่นะคะ3สายตัวนี้นะคะตัวนี้ที่เป็นสีดำเห็นไหมคะตรงนี้หัวจะเป็นสีดำเนี่ยต้องเสียบกับกล้องนะคะกล้องที่ใช้ถ่ายรูปอะค่ะไม่ใช่เป็นมือถือนะคะใช้เสียบสำหรับกล้องถ่ายรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้อง Canon Nikon Fuji แล้วแต่ละค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวแจ็คสีนี้สีเทานะคะใช้เสียบกับโทรศัพท์นะคะก็โทรศัพท์บางรุ่นก็จะมีรูเสียบโทรศัพท์แต่บางรุ่นก็ไม่มีนะคะแล้วแต่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสายที่ใช้เสียบสำหรับโทรศัพท์ที่เป็น Type C นะคะก็จะเป็น Type C ก็บางรุ่นก็จะเป็น Samsung หรือ Redmi ค่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสายชาร์จนะคะให้มาจุใจมากเลยเป็นสายชาร์จก็เราสามารถใช้ชาร์จเครื่องทั้ง3เครื่องได้ค่ะตัวนี้นะคะนี่โอเคตั้งไปก่อนเลยตอนนี้นะคะวิธีการใช้นะคะคือง่ายๆนะคะก็คือเดี๋ยวพี่ปายจะมาบอกวิธีนะคะว่ามันมีอะไรไงบ้างด้านหลังนะคะด้านหลังมันจะมีคำว่า TX แล้วก็ RX ค่ะ TX นะคะเราจะใช้ไว้กับตัวเรานะคือเราต้องใช้แบบเสียบปลอกเสื้อนะคะส่วน RX เนี่ยก็คือเป็นตัว receiver หรือว่าเป็นตัวส่งสัญญาณนั่นเองค่ะตัวตรงนี้เราจะต้องเสียบปลั๊กแล้วก็ติดเอาไว้กับเครื่องนะคะตัวตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวิธีการที่เราจะใช้ปลั๊กต่างๆจะต้องใช้อย่างไรบ้างโอเคค่ะนะคะเห็นไหมคะตัวนี้ตัวที่จะใช้เสียบนะคะตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นตัวแบบตัว L นะคะตัวนี้เราจะต้องใช้เสียบกับตัวนี้นะคะต้องใช้เสียบแบบนี้ค่ะเราจะต้องเสียบกับมือถือนะคะใช้สำหรับมือถือเสียบกับมือถือค่ะตัวนี้ก็คือตัวรับส่งสัญญาณหรือ receiver นะคะนี้เราเกิดถ้าเรามีกล้องถ่ายรูปแบบ professional เราก็จะใช้เสียบตัวนี้นะคะแล้วก็เนี่ยสีดำสีนี้ก็เราจะใช้เสียบกับกล้องถ่ายรูปที่เป็น professional ค่ะนี่นะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่ปายก็เอาตัว receiver เนี่ยกับตัวสายที่เป็นหัวสีดำเนี่ยเสียบกับโทรศัพท์แล้วนะพี่ปายก็ใช้ตัวนี้นะคะก็หนีไปตรงที่ปลอกเสื้อค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อเราพูดเนี่ยมันก็เสียงเราก็จะเข้าลำโพงนะคะก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็การปรับเสียงเนี่ยก็คือเรามีปุ่มบวกปุ่มลบอยู่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถปรับเสียงได้นะคะปรับเสียงลดเสียงได้ค่ะเดี๋ยวเกิดให้ไงพี่ปายจะเดินไปข้างหลังบ้านนะคะเรามาดูกันว่าเจ้าเครื่องตัวนี้มันจะรับสัญญาณได้ไกลขนาดไหนค่ะเดี๋ยวเดินไปหลังบ้านค่ะตอนนี้นะคะก็เราเดินมาข้างหลังนะคะแล้วเราก็มีแมวเนี่ยหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้ค่ะก็เดินมาข้างหลังบ้านนะคะนี่ก็คือบ้านที่ไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวส่งสัญญาณตัวนี้มันจะโอเคไหมนะคะก็ลองมาดูโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูผลลัพธ์นะคะว่าคลิปนี้เสียงที่เราเดินไปข้างหลังบ้านเนี่ยจะเสียงจะโอเคไหมเสียงจะดังไหมเสียงจะชัดไหมนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่นอกบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเจ้าไม้ตัวนี้นะคะโดยที่พี่ปายก็จะเสียบไว้เหมือนเดิมค่ะก็เดี๋ยวก็จะปรับเ สียงด้วยแล้วก็เดี๋ยวพี่ปายจะเดินไปตรงที่ถนนนะคะอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปที่ถนนค่ะนี่ตอนนี้อยู่ไกลมากๆนะอยู่ไกลจากตัวบ้านค่ะเดี๋ยวเราลองดูสิว่าเสียงจะเป็นยังไงพี่ปายคิดว่าไมค์ตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะเป็นไมค์ที่พี่ปายสั่งซื้อจากช้อปปี้อันนี้ไม่ได้มีส่วนนะคะเกิดถ้าสนใจแล้วแบบว่าเรามีงบน้อยเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะคะจริงๆคือเราจริงเราไม่จำเป็นต้องแบบไปซื้อของแพงนะคะก็คือใช้ตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคือพี่ปายจ่ายไปแค่ 1,959 บาทเองค่ะแล้วมันจะมีตัว receiver 1 ตัวแล้วเป็นไมค์นะคะเป็นไวเลสเนี่ย2 ตัวค่ะก็พี่ปายเลยซื้อมานะคะก็ถือว่าสะดวกค่ะเพราะว่าไอ้เจ้าตัว receiver เนี่ยพี่ปายก็เสียบปลั๊กแล้วก็ไว้กับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้ค่ะก็พี่ปายคิดว่าก็ดีนะคะพี่คิดว่าเสียงคงชัดน่าดูเกิดถ้าไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านที่ได้ติดตามชมพี่ปายนะคะตั้งแต่แรกเลยจนถึงตอนนี้นะคะเกิดถ้ายังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเกิดถ้ามีอะไรดีๆจะมารีวิวให้กับทุกคนได้รับฟังกันนะคะว่าทุกอย่างเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่ปายขอตัวไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝนตกนะคะอย่าออกไปไหนค่ะที่ตอนนี้ที่ใต้ฝนตกค่ะบายไปแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะมีความสุขนะคะวันนี้ได้ไมค์ตัวใหม่ค่ะก็เดี๋ยวเราเจอครั้งหน้าบายเปิดประตูละบ๊ายบายค่ะ